มิวลักนาราเลิกแฟนหนุ่มดีกรีมอเหตุทัศนคติไม่ตรงกันเฮิร์ตแต่ต้องมูฟออนมิวลักนาราเลิกแฟนหนุ่มดีกรีมอแจงเหตุทัศนคติไม่ตรงกันรับยังเฮิร์ตแต่ต้องมูฟออนมิวลักนาราจบรักหวาน1ปีมิวลักนาราเปิดใจเลิกแฟนหนุ่มดีกรีมอแจงสาเหตุทัศนคติไม่ตรงกันยอมรับยังเฮิร์ตแต่ต้องมูฟออนเพิ่งจะอวดความหวานครบรอบ1ปีกับแฟนหนุ่มดีกรีมอไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดดาราสาวมิวลักนาราเพียทากลับมาอยู่ในสถานะโสดเรียบร้อยแล้วหลังเพิ่งเลิกรากับฝ่ายชายได้ไม่ถึงเดือนทั้งนี้ดาราสาวได้เปิดใจถึงสาเหตุให้ฟังระหว่างมาร่วมคิดติ้งละครดึงดอกไม้ให้ชั้น 2,561 วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์ที่ไพเรตสตูดิโอซอสุคนทสวัสดิ์23ช่วงนี้เปลี่ยนลุคให้เซ็กซี่ขึ้นพยายามจะลบภาพลักษณ์นางเงือกของตัวเองตอนสมัยเด็กๆแค่แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนจำมิวได้จากบทนางเงือกใช่ไหมแต่ก็อยากจะให้คนที่ติดตามมิวหรือว่าเคยดูละครมิวมาก่อนได้เห็นในอีกหลายๆลุคว่าเราโตขึ้นแล้วนะเราไม่ได้เป็นนางเงือกน่ารักรักอย่างนั้นอีกแล้วนะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องงานเพราะทุกคนก็เริ่มเห็นว่าเราโตขึ้นดูดีขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นงานมันก็เลยมีเข้ามาส่วนเพื่อนๆทุกคนก็โอเคบอกว่าสวยนะเพราะเราก็ใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นแฟนคลับเด็กๆว่ายังไงที่นางเงือกเปลี่ยนลุคตอนนี้ก็คือทุกคนโตกันมาหมดแล้วเลยโอเคนะคะรับได้ล่าสุดน้องแฟนคลับก็บอกว่าหนูดูพี่ตั้งเด็กมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ชอบนะทุกคนก็ยังเรียกมีนานุกอยู่ดีถามว่ามิวไหนพอบอกว่าที่เล่นเป็นมีนานุกทุกคนก็อ๋อพี่นางเงือกยังจำได้อยู่ว่าเป็นเรานะเปลี่ยนลุคแล้วเปิดโอกาสให้มีงานเข้ามาเยอะขึ้นใช่ไหมมิวว่าเปิดนะเพราะว่าผู้จัดหรือผู้ใหญ่ในวงการหลายๆท่านก็ยังติดภาพลักษณ์มิวในลุคนางเงือกน่ารักใสๆอยู่อย่างที่ได้มาเล่นดงดอกไม้ก็เป็นบทที่คลิกไปเลยไม่มีอะไรที่เหมือนมีนานุกเลยสักอย่างพี่ถอดไว้ใจให้มิวมาเล่นบทนี้ก็ดีใจมากๆนี่คือสิ่งที่มิวพยายามทำมาตลอดที่คนเห็นว่าเรามีมุมอื่นและเราสามารถเล่นบทอื่นได้นะไม่ใช่บทน่ารักใสๆอย่างเดียวหวานใจว่ายังไงบ้างกับลุคเซ็กซี่แบบนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้ก็คงว่าไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแฟนแล้วค่ะโสดแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนตกใจมิวก็ยังตกใจเหมือนกันที่เลิกกันไปก็เพราะเหมือนทัศนคติในหลายๆอย่างมันไม่ตรงกันก่อนหน้านี้เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ก็ยังฝึกงานแต่ตอนนี้เขาทำงานเต็มตัวแล้วเขาก็เลยโฟกัสกับตรงนั้นมากขึ้นโดยที่เราก็โฟกัสกับงานนะแต่เราอาจจะไม่โฟกัสเท่าเขาพอคุยกันแล้วมันไม่ลงรอยกันเท่าเมื่อก่อนเลยแบบนั้นก็แยกย้ายแล้วกันเรื่องของเวลาด้วยไหมก็มีส่วนนะเพราะเมื่อก่อนเราก็เจอกันบ่อยแต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาก็ทำงานเยอะมากก็เข้าใจถ้าเขาโฟกัสอย่างอื่นอยู่ก็ให้เขาไปตามทางของเขาห่างกันมานานหรือยังไม่นานยังไม่ถึงเดือนเลยประมาณ3อาทิตย์ได้ค่ะก็เฮิร์ตนะคนมันอยู่ด้วยกันมาตลอดคบกันมาปีกว่าพอคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเรามาปีหนึ่งอยู่ดีๆก็หายไปมันก็หวงเจ็บๆอยู่แต่ชีวิตมันก็ต้องมูฟออนเนาะด้วยความที่เราเริ่มต้นคุยกันจากการเล่นเกมทำให้ไม่ได้ศึกษากันมากพอหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้เชิงเจอกันผ่านเกมนะเรารู้จักกันแต่แค่ไม่เคยเจอกันเฉยๆรู้ว่าเพื่อนเรามีเพื่อนคนนี้นะพอมีโอกาสได้มาคุยกันตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันเราเจอกันบ่อยมากเลยนะคะช่วงที่คบกันก็หาเวลามาเจอกันมากขึ้นถ้าเขาไม่ว่างหนูก็ไปหาถ้า
ขาว่างเขาก็มาหาคือเราก็ปรับตัวกันมาอยู่ตลอดแต่อย่างที่บอกพอถึงจุดหนึ่งจุดโฟกัสมันคนละอย่างเลยเป็นเหตุผลให้เราเดินกันไปคนละทางเรียกว่าจบลงด้วยดีไหมจบลงด้วยดีนะคือการด้วยดีเขาก็บอกเหตุผลเราตรงๆว่าตอนนี้เขาโฟกัสกับอะไรเราก็เข้าใจเขาแหละเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังมากเราก็โอเคอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาหวังเราก็เลยแบบโอเคค่ะเสียดายไหมความรักครั้งนี้ดูเหมือนจะจบเร็วไปหน่อยทั้งที่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้เสียใจนะเพราะมิวพบใครก็ไม่ได้จะคบเพื่อเลิกหนูก็27แล้วไม่ได้คิดว่าเราอาจจะมีแฟนอีกสักคน2คนมิวก็กะว่าถ้าคนนี้ใช่คนนี้โอเคก็จะอยู่กันไปยาวๆเราอาจจะได้แต่งงานกันเราเคยวาดความฝันไว้ด้วยกันด้วยนะแต่จุดโฟกัสมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนค่ะทำให้เรากลัวความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่ไปเลยไหมกลัวความรักใหม่ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่นิดหนึ่งเพราะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะกับการที่ต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนเหมือนต้องกลับไปจุดสตาร์ทใหม่ทั้งที่เราเดินมาครึ่งทางแล้วเราคุยกันเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ไหมเข้าใจค่ะต่างคนก็ต่างทำงานถามว่ายังพูดคุยกันได้ไหมคือตอนนี้มิวว่าน่าจะยังไม่สะดวกที่จะเจอกันมันยังสดไปหน่อยแต่อนาคตหลังจากนี้ก็หวังว่าเขาจะโอเคแล้วก็ได้มาพูดคุยกันเพราะเราไม่ได้เลิกกันแบบทะเลาะกันหรือมีมือที่สามหวังว่าในอนาคตเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะเวลามีอะไรก็ชอบที่จะปรึกษาเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีเหตุผลมีตรรกะความคิดแบบคุณหมอก็จะเป็นเหตุเป็นผลการได้ฟังความคิดเห็นของเขามันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะตอนนี้ก็คืนสเปซให้กันและกันก่อนทิพย์นวรัตน์แต่งหน้าต้อยเศรษฐาครั้งสุดท้ายเจอมินิฮาร์ทสั่งลาวันที่21กุมภาพันธ์ทิพย์นวรัตน์ยุปนันเดินทางไปที่ศาลา1ศาลาเตชอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4ในวัย77ปีโดยเจ้าตัวได้เผยถึงความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าเคยเล่นละครกับพี่ต้อยเยอะค่อนข้างสนิทกับพี่ต้อยและบ้านก็ใกล้กันแต่ตอนที่พี่ต้อยเจ็บไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมคนไข้เวลาให้คีโมเขาทรมานก็ไม่ได้อยากเจอใครหรอกอยากอยู่คนเดียวอยากอาเจียนมันหงุดหงิดเข้าใจหมายยิ่งต้อนรับแขกไม่ค่อยได้หรอกเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนไข้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจถามว่าการทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างพี่ต้อยตลกมากน่ารักใครๆก็รักพี่ต้อยไม่เคยมีใครว่าพี่ต้อยในทางไม่ดีเลยเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเห็นทุกคนดีหมดนี่คือนิสัยพี่ต้อยพูดถูกข่าวถามว่าได้แต่งหน้าให้อาต้อยครั้งสุดท้ายใช่ไหมขอบคุณพี่ต้อยที่ให้เราได้ดูแลพี่ต้อยครั้งสุดท้ายขอบคุณพี่ต้อยเราได้รู้จักกันเหมือนกับว่าใจตรงกันพี่ต้อยคงอยากให้เราไปเจอกันครั้งสุดท้ายเพราะมันยากนะที่จะเจอแบบนี้หน้าพี่ต้อยมีความสุขมากพี่ต้อยภูมิใจไม่ได้เจ็บปวดพี่ต้อยพร้อมที่จะไปแล้วไม่ทรมานพี่ต้อยคงยื้อมานานทรมานกินอะไรก็ไม่ได้เจ็บปวดมากแกคงเข้าใจถึงจุดนี้แล้วตอนแต่งตัวให้เสร็จแล้วพี่ต้อยทำมือเหมือนมินิฮาร์ทเลยต้องถามลูกเขยเขาก็อยู่ด้วยอยู่กัน 4-5 คนคงจะขอบคุณทำมือมินิฮาร์ท2มือด้วยนะเราก็ดูกันใหญ่เลยเราก็บอกจะไปแล้วยังเล่นอีกนะเนี่ยอารมณ์ขันไปสวรรค์ยังทิ้งอารมณ์ขันให้พวกเราอีกเราสี่คนยังมองหน้ากันแล้วขำพี่ต้อยน่ารักจริงๆขอบคุณที่ทำให้รู้จักในชาตินี้ชาติหน้าไม่รู้
จะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าพี่ต้อยต้องขึ้นสวรรค์ให้ได้นะทำบุญไว้เยอะทำให้คนมีความสุขพี่ต้อยไม่เคยทำร้ายใครพี่ต้อยเป็นคนดีทุกคนรักพี่ต้อยพี่ต้อยต้องขึ้นสวรรค์นะคะ